นะคะมาในคอนเซปต์72พรรษาทศมะมหาราชาพระมหากรุณาหลั่งไหลสู่แผ่นดินนะคะนิทรรศการในเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของ55ปีของการพัฒนาต่อยอดมูลค่าสร้างประโยชน์ในทุกมิติของโครงการหลวงนะคะนำมาสู่เห็นผลมิติของเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์จุดเด่นเลยสาลี่พันธุ์ใหม่นะคะซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเอโดไวซ์ซึ่งเป็นดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเราจัดภูเขาหินจำลองเพื่อให้เรียนแบบกับสภาพธรรมชาติในพื้นที่เทือกเขาแอลนะคะวันนี้นะคะเราได้นำผักผลไม้ที่เราปลูกนั้นมาจำหน่ายงานในงานนี้ซึ่งในหมู่บ้านหนูนะคะได้ปลูกอะโวคาโดค่ะและมีการจำหน่ายในงานนี้ได้เช่นกันค่ะจะมีหัตถกรรมฝีมือของแต่ละชนเผ่าสวยๆอย่างที่หนูใส่อยู่ตอนนี้ค่ะสินค้าน่าสนใจมีหลายอย่างมากจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะงานโครงการหลวงปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีพิเศษเพราะว่าโครงการหลวงของเรานะคะครบรอบ55ปีก็มีสินค้าพิเศษสินค้าไฮไลท์ต่างๆมากมายมากกว่า200รายการนะคะเช่นเมลอนสีทองซูกินี่สีเหลืองสาลี่รวมไปถึงดอกไม้พันธุ์พิเศษต่างๆไม้กระถางผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นแมคคาเดเมียชาชุดพิเศษนะคะซึ่งปีนี้พิเศษสุดๆมีชาชุดเทิดพระเกียรติ72พรรษาด้วยค่ะโครงการหลวงของเราปีนี้นะคะได้มีการจัดแสดงสินค้างานหัตถกรรมอยู่มากมายเลยค่ะจะมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอื่นๆทั้งเครื่องเงินที่ทำจากภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ค่ะมาร่วมช็อปร่วมดูสินค้าผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงทุกที่เลยค่ะชาที่ปลูกอังคาก็มีรสชาติแบบคือหอมชุ่มคอฝางด้วยครับเพราะว่าน้ำค้านตลอดปีที่มีอยู่ในพื้นที่อังคาชาที่ออกมาก็คือชาที่มีคุณภาพดีที่งานโครงการหลวงนะคะเป็นผักที่พวกเราปลูกเองคนที่ดูแลปลูกผักก็น่ารักค่ะแล้วก็เติมหัวใจการดูแลผักเต็มร้อยค่ะผักของเรานี่เราใช้แบบผักอินทรีย์นะคะไม่ได้ใช้สารเคมีผักของเราจะสุกตลอดทุกฤดูกาลนะคะเชิญชวนก็การเนาะแฮฮะแฮอุ่นหนูโคกาหลวนเนาะสำลึกเห็ดก็ทำที่ทำก็มีหลายตัวมีเห็ดหอมเห็ดคุยฝ้ายเน้นรายละเอียดทุกขั้นตอนรับรองว่าเห็ดของเราเนี่ยได้คุณภาพรสชาติอร่อยสดแน่นอนค่ะจากสวนเลยค่ะขอให้ทุกคนมาเลือกซื้อเลือกสินค้าของงานโครงการหลวงปีนี้ด้วยนะคะดอกหลักสายพันธุ์แล้วก็หลักสีนะครับมาจำหน่ายที่งานเช่นดอกเบญจมาศนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบมีทั้งเยบิล่านะครับปีนี้นะครับถ้าสนใจดอกไม้สวยๆจากโครงการหลวงมาเลือกมาซื้อได้ที่งานโครงการหลวงนะครับในโซนอาหารนะคะก็จะมีเมนูพิเศษเมนูฟิวชั่นนะคะมากมายมาให้เลือกนะคะพลาสามสหายซึ่งทำจากเต้าหู้ปลาผสมผักโครงการหลวงนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีน้ำกุหลาบมะนาวนะคะซึ่งบอกได้ว่าทานแล้วสดชื่นจริงๆค่ะมีขนมเค้กต่างๆมากมายซึ่งทำจากผลผลิตของโครงการหลวงทั้งหมดค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานโครงการหลวง55ในวันที่1ถึงวันที่13สิงหาคมนี้นะคะณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เชิญชวนค่ะ